สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะอันนี้เราเจอกันในรอบที่เท่าไหร่จำไม่ได้นะคะแต่พี่ก็ยังมีหน้าที่มาพูดให้น้องๆที่เข้าร่วมอบรมโครงการการจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการนะคะซึ่งจัดโดยศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะอันนี้นะคะพี่การจุรีจะมาพูดในหัวข้อที่5นะคะเรื่องแนวปฏิบัติในการจัดการของเสียภายในห้องปฏิบัติการนะคะใน EP 3นี้พี่จะพูดถึงขั้นตอนการจัดการของเสียในห้องปฏิบัติการของศูนย์เครื่องมือนะคะเราจะต้องมาดูกันว่าเมื่อมีของก่อนที่เราจะมีการจัดการของเสียในห้องแลบเนี่ยเราจะต้องมีเริ่มต้นอย่างไรนะคะแล้วเมื่อมีของเสียเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะมีการปฏิบัติตามลำดับขั้นตอนเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวพี่การจุรีจะพูดให้น้องๆฟังนะคะขั้นตอนการจัดการของเสียภายในห้องปฏิบัติการของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะขั้นตอนที่1 นะคะนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยหรือผู้ทำการทดลองต้องกรอกแบบบันทึกข้อมูลสารเคมีและของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นจากการทดลองจากการทดสอบหรืองานวิจัยนะคะโดยระบุส่วนประกอบของของเสียความเข้มข้นและประเภทของของเสียอันตรายตามแบบฟอร์ม CSE SZW01 นะคะเมื่อกรอกแบบฟอร์มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผู้ที่เกี่ยวข้องก็ต้องมาตรวจสอบความเข้มข้นของสารเคมีแต่ละตัวว่าในของเสียนั้นมีค่าเกินมาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมหรือไม่นะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยใช้มาตรฐานตรงนี้อยู่ในของปีพ.ศ. 2560นะคะเมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเราก็ระบุประเภทของของเสียอันตรายตามระบบของศูนย์เครื่องมือซึ่งพี่การจุรีได้พูดให้พวกเราฟังมาแล้วใน EP 1และ EP 2ที่ผ่านมานะคะเราจะระบุประเภทของของเสียที่มีค่าความเข้มข้นของสารเคมีเกินกำหนดค่ามาตรฐานที่ควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมเท่านั้นนะคะถ้าของเสียประเภทไหนไม่เกินค่ามาตรฐานน้ำทิ้งเราก็ไม่ต้องจัดเก็บนะคะอันนี้คือแบบบันทึกข้อมูลสารเคมีและของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นจากการทดลองนะคะหรือ CSE SZW01 ที่พี่การจุรีบอกซึ่งผู้ทำการทดลองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องกรอกข้อมูลตรงนี้ให้สมบูรณ์นะคะเราจะใส่ระบุหมายเลขประเภทของเสียตรงนี้เฉพาะตัวของเสียที่มีค่าเกินมาตรฐานน้ำทิ้งเท่านั้นนะคะเมื่อเราระบุประเภทของของเสียเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะจัดทำรายการของเสียประจำรายวิชาปฏิบัติการหรือของเสียประจำงานวิจัยนะคะตามแบบฟอร์มรายการของเสียประจำวิชาหรืองานวิจัยนะคะ CSE SZW02 เสร็จแล้วจากนั้นนะคะเราก็จัดหาภาชนะสำหรับบรรจุของเสียซึ่งภาชนะที่เราจะจัดหามานี้ให้เราจัดหาขนาดที่เหมาะสมกับของเสียที่จะเกิดขึ้นในรายวิชาที่เรารับผิดชอบนะคะโดยภาชนะที่ใช้ต้องเป็นภาชนะที่ทำมาจากวัสดุที่เป็น PP หรือ PE เท่านั้นนะคะ PP หรือโพลีโพรพิลีนและ PE คือโพลีเอทิลีนเท่านั้นนะคะพร้อมทั้งจะทำฉลากและติดบนภาชนะตามประเภทของเสียที่เราระบุในแบบฟอร์ม01เรียบร้อยนะคะแล้วนำภาชนะบรรจุของเสียนี้ไปวางประจำห้องปฏิบัติการหรือห้องวิจัยนะคะเพื่อให้นักศึกษาหรือผู้ที่ใช้งานเนี่ยทิ้งของเสียให้ตรงตามประเภทที่เราแยกเอาไว้จากนั้นเมื่อ
ผู้นักศึกษาหรือผู้ที่ใช้งานต้องมีจะต้องไปทิ้งของเสียตามประเภทที่เราจัดไว้นะคะจะต้องบันทึกปริมาณของเสียภายในห้องปฏิบัติการนะคะลงในแบบบันทึกปริมาณของเสียซึ่งแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะประเภทที่1เป็นแบบบันทึกปริมาณของเสียชนิดที่เป็นของเหลวเป็น CSE SZW03แบบที่2นะคะเป็นแบบบันทึกปริมาณของเสียชนิดของแข็งเป็นแบบ CSE HZW04 นะคะอันนี้คือแบบฟอร์ม CSE SZW02 นะคะเป็นรายการของเสียประจำรายวิชาปฏิบัติการหรืองานวิจัยเมื่อเราได้ระบุหมายเลขมาจาก01แล้วนะคะเราก็เอามาจัดทำเป็นแบบฟอร์มที่จะติดไว้ในห้องปฏิบัติการสำหรับรายการของเสียประจำห้องปฏิบัติการจากนั้นเมื่อเราจะทิ้งของเสียลงในภาชนะที่เราจัดไว้ในห้องปฏิบัติการนะคะเราจะต้องมีแบบบันทึกปริมาณของเสียที่เป็น2แบบคือถ้าเป็น03เป็นของเสียชนิดของเหลวนะคะอันนี้เวลาเอาไว้ประจำห้องปฏิบัติการถ้าเมื่อเราจะทิ้งของเสียที่เป็นของเหลวชนิดไหนลงไปเราก็จะต้องบันทึกปริมาณที่เราทิ้งลงไปในแต่ละครั้งนะคะอันนี้เป็นแบบฟอร์ม CSCSZW04 นะคะเป็นแบบบันทึกปริมาณของเสียที่เป็นของแข็งซึ่งแล้วแต่ว่าในห้องแลบที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นของเสียที่เป็นของแข็งชนิดไหนซึ่งมีเป็นทั้งหมดเราจัดแยกออกไว้ได้เป็น7ประเภทนะคะจากนั้นเมื่อเรามีภาชนะสำหรับทิ้งของเสียที่จะเกิดขึ้นและมีการใช้งานเมื่อมีการทดลองมีของเสียเกิดขึ้นเราก็ไปทิ้งในของเสียในภาชนะที่เราจัดไว้ให้ถูกต้องพร้อมทั้งบันทึกปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งจากนั้นเมื่อภาชนะบรรจุจนถึงปริมาตร70ประมาณ 80% ของปริมาตรบรรจุหรือครบ1ภาคการศึกษาห้องปฏิบัติการก็จะรวบรวมปริมาณของเสียประจำห้องปฏิบัติการนะคะและบันทึกปริมาณของเสียในแบบรายงานปริมาณของเสียประจำห้องปฏิบัติการตามแบบฟอร์ม CSE SZW05 ส่งไปที่หัวหน้าฝ่ายที่ตัวเองเกี่ยวข้องนะคะจากนั้นหัวหน้าฝ่ายก็ตรวจสอบความถูกต้องความเรียบร้อยของการจัดเก็บของเสียพร้อมทั้งลงนามในแบบรายงานปริมาณของเสียประจำห้องปฏิบัติการนะคะเมื่อลงนามเรียบร้อยเมื่อหัวหน้าฝ่ายลงนามเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะจัดส่งแบบรายงานปริมาณของเสียประจำห้องปฏิบัติการหรือ CSE SZW05 เนี่ยไปยังผู้ดูแลคลังของเสียกลางของศูนย์เครื่องมือนะคะอันนี้คือ CSE SZW05 รายงานปริมาณของเสียประจำห้องปฏิบัติการหรือห้องวิจัยนะคะซึ่งทั้งหมดในแบบฟอร์มนี้จะมีของเสียตามที่เราแบ่งประเภทนะคะก็คือของเสียที่เป็นของเสียที่เป็นของเหลวทั้งหมด20ชนิดของเสียอันตรายพิเศษ3ชนิดและก็ของเสียที่เป็นของแข็งอีก7ชนิดนะคะเราก็ระบุปริมาณซึ่งปริมาณนี้เราก็รวบรวมมาจากถ้าเป็นของเหลวเราก็จะรวบรวมมาจากแบบฟอร์ม CSE SZW03 ถ้าเป็นของแข็งก็รวบรวมมาจากแบบฟอร์ม CSE SZW04 นะคะจากนั้นเมื่อส่งแบบฟอร์มบันทึกปริมาณของเสียประจำห้องปฏิบัติการมาที่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลคลังของศูนย์เครื่องมือนะคะเจ้าหน้าที่ที่ดูแลคลังของศูนย์เครื่องมือก็จะดำเนินการนะคะแล้วก็แจ้งให้พนักงานของห้องแลบนั้นๆนำของเสียมายังคลังกลางของศูนย์เครื่องมือซึ่งปกติเนี่ยเราจะเปิดรับในทุกวันพุธบ่ายนะคะเมื่อห้องแลบส่งของเสียมาที่คลังกลางของศูนย์
คลังของเสียกลางของศูนย์เครื่องมือแล้วนะคะพร้อมกับมีใบรายงานปริมาณของเสียนำมาด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ที่ดูแลคลังของเสียกลางของศูนย์เครื่องมือนะคะจะรวบรวมกล่องเสียจากแบบรายงานที่แต่ละห้องแลบส่งมาจากทุกฝ่ายนะคะมาบันทึกลงในแบบบันทึกสต็อกปริมาณของคลังของเสียกลางนะคะหรือ CSE SZW06 เมื่อรวบรวมใน06เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เจ้าหน้าที่คลังของศูนย์เครื่องมือก็จะรวบรวมของเสียทั้งหมดที่ส่งเข้ามาในคลังนะคะตามแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลของเสียที่จัดเก็บในคลังของเสียกลางของศูนย์เครื่องมือคือ CSE SZW07 ในทุกสิ้นภาคการศึกษานะคะหรือตามความเหมาะสมและนำข้อมูลปริมาณของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นในศูนย์เครื่องมือนั่นแหละค่ะเพื่อไปขออนุมัตินะคะทำการส่งของเสียไปกำจัดตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัยต่อไปนะคะอันนี้คือแบบฟอร์มบันทึกสต็อกปริมาณของเสียคลังของเสียกลางของศูนย์เครื่องมือนะคะซึ่งจะมีระบุวันที่รับเข้ามานะคะแล้วก็มาของเสียมาจากฝ่ายไหนส่วนประกอบของเสียเป็นอย่างไรนะคะปริมาณเท่าไหร่นะคะแล้วก็สะสมทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่อันนี้เจ้าหน้าที่คลังกลางของศูนย์เครื่องมือเป็นคนทำนะจากนั้นนำจากแบบฟอร์ม06นั้นมารวบรวมของทั้งศูนย์มาลงในแบบฟอร์ม07หรือแบบฟอร์มข้อมูลปริมาณของเสียที่จัดเก็บในคลังกลางของศูนย์เครื่องมือนะคะเมื่อรวบรวมเสร็จเรียบร้อยนะคะและเห็นว่าปริมาณค่อนข้างมากและเหมาะสมที่จะต้องส่งไปกำจัดนะคะเจ้าหน้าที่ที่ดูแลของเสียกลางของศูนย์เครื่องมือก็จะทำการอนุมัติขออนุมัติและจัดทำ TOR เพื่อขอจัดจ้างการบริษัทจัดจ้างบริษัทเพื่อรับของเสียที่มีอยู่ในคลังของเสียกลางไปกำจัดต่อไปนะคะเป็นนั้นว่าสิ้นสุดขั้นตอนการจัดการของเสียของศูนย์เครื่องมือนะคะอันนี้แถมท้ายด้วยแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานเรื่องการจัดการของเสียนะคะซึ่งอันนี้จะเป็นโฟลว์ชาร์ตซึ่งพี่กาญจุรีเนี่ยทำเป็นโฟลว์ชาร์ตให้เข้าใจง่ายแต่การจัดการก็คือทำตามแบบข้างต้นที่อธิบายมาแล้วในข้างต้นทั้งสิ้นนะคะก็คือเริ่มตั้งแต่นักวิทยาศาสตร์นักวิจัยหรือผู้ทำการทดลองทำการแยกประเภทของเสียตามแบบฟอร์ม01นะคะแล้วก็จะบอกแบบฟอร์มตรงนี้นะคะจนที่สุดกระบวนการก็คือผู้ดูแลคลังของเสียกลางนะคะนำข้อมูลที่ของเสียที่ได้ในที่รวบรวมอยู่ในคลังของเสียกลางนะคะเสนอผู้บริหารของศูนย์เครื่องมือเพื่อขออนุมัติและก็ส่งของเสียไปกำจัดตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัยนะคะโดยที่ใน TOR เวลาเราจะจัดจ้างบริษัทนะคะสิ่งที่สำคัญก็คือบริษัทที่จะยื่นเข้ามาจัดรับจ้างในการกำจัดเวสจะต้องเป็นผ่านต้องเป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะคือหรือกรมควบคุมมลพิษเท่านั้นนะคะอันนี้งานว่าจบขั้นตอนการจัดการของเสียของคลังของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะจบใน EP 3อย่าเพิ่งเบื่อนะคะไปดูต่อ EP 4อีกนิดนึงนะจ๊ะเป็น EP อวสานแล้วของ EP 4นะคะขอบคุณค่ะ